สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำน้ำพริกหนังไก่กรอบรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหนังไก่นะคะพอเราได้หนังไก่มาแล้วเราก็นำไปขูดไขมันออกให้เกลี้ยงล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่อไปก็จะนำมาต้มให้สุกนะคะโดยการตั้งหม้อใส่น้ำลงไปต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะนำหนังไก่มาต้มด้วยไฟกลางเพื่อให้สุกประมาณ10นาทีค่ะสำหรับหนังไก่ต้มสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักออกพักไว้ให้เย็นสนิทพอเย็นสนิทดีแล้วเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นที่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหนังไก่ของเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสรสไก่ลงไป1ช้อนชาตามด้วยแป้งทอดกรอบ2ช้อนแกงพูนๆค่ะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดหนังไก่นะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปใช้ไฟกลางค่อนแรงในการทอดนะคะพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วเราก็จะใส่หนังไก่ลงไปทอดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทอดหนังไก่ไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่อนแรงนะคะแล้วก็หมั่นคนหม้อเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ไก่ของเราเหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราทอดหนังไก่มาเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่อนแรงนะคะไก่ของเราก็เริ่มเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะหมั่นคนหม้อตลอดเวลาค่ะเพื่อให้หนังไก่ของเราสุกอย่างทั่วถึงนะคะค่ะสำหรับหนังไก่ของเราก็เหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการเจียวกระเทียมค่ะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปใช้ไฟอ่อนในการเจียวนะคะส่วนกระเทียมเราก็จะนำไปตำพอหยาบๆหรือจะนำไปสับก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้กระเทียมของเรามีความเหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะสำหรับกระเทียมเจียวของเราก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกนำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะต่อไปก็จะนำหอมแดงซอยมาเจียวต่อเลยนะคะส่วนหอมแดงซอยเราจะใช้ไฟกลางในการเจียวค่ะเจียวต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้หอมแดงของเราเหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะเหลืองกรอบได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะต่อไปก็จะนำใบมะกรูดฉีกนำมาทอดให้กรอบเลยนะคะใช้เวลาทอดไม่นานค่ะเริ่มกรอบได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะต่อด้วยพริกแห้งค่ะส่วนพริกแห้งเราก็จะไม่ทอดนานนะคะเราจะทอดพอให้กรอบนะคะพอเริ่มกรอบแล้วเราก็ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำน้ำพริกหนังไก่กรอบนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณ 1-2 ช้อนแกงใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะต่อไปเราก็จะใส่พริกป่นลงไปสักประมาณ 4-5 ช้อนชาความเผ็ดสามารถปรับได้ตามความชอบเลยตามด้วยผงปรุงรส2ช้อนชาน้ำตาลทราย3ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและจะทำให้น้ำพริกของเรามีกลิ่นหอมค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะพอเราผัดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะใส่หนังไก่ทอดลงไปตามด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวพริกทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดลงไปค่ะจากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำน้ำพริกหนังไก่กรอบรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะเพื่อนๆก็นำไปใส่กล่องใส่ถุงปิดฝาให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าหนังไก่ของเราจะได้กรอบนานกรอบอร่อยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ